more what a merry go round me and you the way he to banju karada o makase odoru kono dance tune nagare no mama ni come on shake your body I'm my恋に落ちてく二人ゆらり舞う君眺め肩ならベイマンベイベイ一人だけ Hey 一つだけの愛がคุณคะผลไม้สดดีนะเป็นผลไม้ที่เพิ่งเก็บเมื่อเช้าเลยนะครับแล้วก็ถูกด้วยส้มหวานไหมครับลองชิมเลยครับขอบคุณค่ะขอซื้อส้มค่ะแล้วก็สาลี่อ๋อได้เลยครับพ่อแกอ้าวสวัสดีครับผมเหมาหมดเลยขอโทษนะคะฉันมาก่อนค่ะใช่ครับผมซื้อให้คุณนั่นแหละไม่ต้องค่ะเดี๋ยวแฟนฉันจะซื้อให้เองดูคุณตาไม่ค่อยจะถึงเลยนะครับทำไมมีอะไรอ่ะเปล่าครับไม่มีอะไรชิมหน่อยสิเฮ้ยเด็กสาวหน้าตาสวยแบบนี้ก็ต้องมีคนมองตลอดอยู่แล้วคุณแม่ของเสี่ยวเฉินน่ะสมัยก่อนก็สวยมากตอนที่เธอยังเรียนหนังสืออยู่คนอื่นเรียกเธอว่าดาวโรงเรียนเลยนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่กับหนูแต่เขาพูดจาไม่ดีกับโจวซึ่งเฉินหนูไม่ชอบให้คนว่าเขาประโยคเดียวก็ไม่ได้ค่ะอ๋อเพราะแบบนี้น่ะเหรอเข้าใหม่ปลามันก็หวานแบบนี้แหละค่ะมองภรรยายังไงก็ไม่มีเบื่อผมทำเองครับคุณยายครับผลไม้ครับแม่เจียวเฉินเนี่ยน่ารักจริงคิดถึงเราสองคนด้วยนะแม่คะคุณนะทำอะไรกันยิ้มแย้มเฉียวไอ้พวกเรานะมีความสุขทุกวันแหละมีอะไรเหรอแค่มาเยี่ยมนะคะเฮ้ยฉันมีลูกสาวแค่คนเดียวฉินเหมือนกินเดี๋ยวคืนนี้น่ะฉันจะกินข้าวกับหลานและหลานสะใภ้คนโตกันสามคนไม่ว่ามาต้อนรับคุณนายโจหรอกงั้นหนูไม่รบกวนแล้วละค่ะหนูเอาสิ่งนี้มาให้แม่นะคะไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องหลายปีมานี้ก็มีแต่หลานชายคนโตดูแลฉันคุณยายหนูแกะส้มให้นะคะเขาบอกว่าคุณไม่ได้กินข้าวฉันกลับไปบ้านมาแม่ฉันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเสี่ยวเฉินอยู่ก็ยังไม่ยอมพูดกับฉันเมื่ออายุมากขึ้นก็อาจจะดื้อรั้นมากขึ้นไม่ต้องสนใจหรอกตอนยังอายุน้อย
ฉันมักเถียงให้รู้ว่าใครผิดหรือถูกรู้สึกว่าคนทั้งโลกทำผิดต่อฉันบังคับให้เป็นแม่เลี้ยงเสี่ยวเฉินทะเลาะกับแม่เพราะเรื่องนี้ทั้งนั้นตอนนี้แก่แล้วรู้สึกว่าหลายเรื่องก็ปล่อยไปบ้างก็ได้ญาติสำคัญที่สุดคุณลองดูสิโดยเฉพาะหวนซิ่งอายุน้อยแต่ก็ต้องรักษาตัวอยู่แต่ในห้องต่อให้พวกเรามีหน้ามีตาแค่ไหนก็รักษาโรคของเธอไม่ได้ฉินวันคุณต้องเรียนรู้การปล่อยวางนะเออหวนซิ่งต้องไม่เป็นไรเชื่อผมเถอะนั่งรถมาครึ่งชั่วโมงแล้วคุณไม่พูดอะไรเลยขอโทษครับของบ้านคุณมีเรื่องอะไรที่เป็นพิเศษไหมคะไม่มีครับถ้าข้ามไปได้ผมก็ให้เขาตัดออกหมดต้องใส่แหวนไหมคะแน่นอนอยู่แล้วครับงั้นหลังจากใส่แล้วต้องจูบคู่มั่นไหมคะคำถามนี้ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยช่วยขยับมาหน่อยค่ะฉันถามละเอียดแบบนี้จะอึดอัดไหมคะก็อาจจะครับหลับตาลงด้วยค่ะใกล้ถึงแล้วครับ
คือว่าหลับหัวอยู่ค่ะอ๋อ